เราคิดดูนะอยู่ต่อหน้าครูหลี่ผู้เป็นผู้หญิงติดพนันที่หย่าร้างต่อหน้าคุณสิงห์ผู้เป็นลูกผู้พี่คนเก่งของผมอยู่ในบ้านหลังนี้ใครๆก็รักคุณเพราะคุณมีความสามารถด้านทำอาหารยังไงเล่าเรายังไม่ได้คิดบัญชีกันฉันบอกก่อนนะฉันกำลังจะไปทำอาหารที่บ้านของป้าสามีของซือเลยโอ้แล้วนี่เป็นแม่ครัวเคลื่อนที่แล้วเหรอไม่ต้องถ่ายคลิปที่ซูเปอร์แล้วหรือไงคุณสิงห์ให้ฉันหยุดไปช่วยคุณป้าฉันก่อนเชฟของเขาหนีไปเขากินไม่ได้ฉันต้องไปทำให้เขากินเขาอดอาหารมา40ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวซือเลยกับหงลี่จะมารับไปซื้อของโอ้ไปให้เขาด่าเหรอยายแก่ฉานก็คือซูสีไทเฮาเขากินแต่ของดีๆคุณจะทำอะไรให้เขากินก็เอาที่ฉันถนัดนั่นแหละเอ๊ะอย่าเด็ดขาดถ้าเจ้าชนะผู้หญิงก่อนอื่นต้องรู้ใจเขารู้ไหมก็ทำอาหารที่เรียกความทรงจำคืนมานะคุณป้าอย่าโกรธเลยค่ะมันโต๊ะเป็นอาหารที่ป้าเคยชมว่าอร่อยหมดเลยหนูเหมามาแล้วลองชิมดูนะคะกินข้าวข้าวสำคัญที่สุดนี่มันข้าวอะไรกันแน่เนี่ยฮะก่อนเชฟหลิวจะไปไม่ได้บอกไว้เลยเหรอคุณฉานคะไม่กินข้าวไม่ดีนะคะให้โอกาสฉันทำให้กินไหมคะอย่างเธอน่ะเหรออืมยาดีกว่าเปลือกส้มเห็ดหอมนึ่งหมูไก่แช่เหล้าเมาแล้วล่องหนคุณต้องชอบแน่แน่เปลือกส้มเห็ดหอมนึ่งหมูไก่แช่เหล้าเมาแล้วล่องหนตอนผมเด็กๆ เคยเห็นป้าทำให้แฟนเขากินพวกเขาชอบสองเมนูนี้ที่สุดเลยยายแก่ฉันมีความโรแมนติกด้วยเหรอผมยังจำได้ทุกคำเต็มไปด้วยความรักแต่หลังจากที่พ่อกับแม่ผมรถชนสองอย่างนี้หายไปจากตระกูลหยางเลยเพราะผู้ชายคนนั้นเหมือนไก่แช่เหล้าพอเมาแล้วหายไปเฉยเลยน่าเศร้าจังความโรแมนติกกลายเป็นเรื่องเศร้าใจ沿路遇上世上百万人，谁人是真的友？